ขอน้อมอภิวาทพระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมสวัสดียามเจ้าบรรดาท่านอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายทุกผู้ทุกคนในโอกาสเจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันที่เก้าเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎกรกฎาคมพุทธศักราช2564อย่างก้าวเข้ามาเป็นเดือนที่7ของปี2564วันนี้ตรงกับวันพระวันศีลวันพระวันศีลเดือนแฮม15ค่ำเดือน10ดับวันนี้แล้วถ้าเป็นปกติเป็นเดือนปกติเป็นปีปกติก็เข้าพรรษามาแล้วเนาะเดือนสิบเสี่ยงไปแล้วปีนี้เดือนสิบที่หนึ่งหมดไปหมดไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นเดือนสิบเดือนสิบทำกรรมเดือนสิบทำกรรมมันย่อไว้นะมันย่ออ่ะมันเพิ่มนะเพิ่มเดือนเข้ามาเต็มเดือนหนึ่งปีนี้ถ้าเกิดหมกมาให้บดีเนี่ยเขาได้กำไรเลยนี่เนาะปีนี้มี13เดือนปกติเรามี12เดือนปี12เดือนเป็น1ปีอ่ะเนาะก็ถามกี่ข้อกับหยังกี่ข้อกับ12เดือนกินข้อกับหัว12เดือนเสพพักแข่งมาอร่อยดีขมจะลำจะกลมเสจิ้นแห้งจิ้นเน่าเนี่ยเสกระดูกกระดูกเน่าเอาไปใส่แกงพัก12เดือนหอมเนี่ยพอน้ำขาวบกแล้วเนาะแรม15ค่ำสิ้นสุดแล้วเดือน10ที่1วันพรุ่งนี้ก็จะก้าวเข้าสู่เดือน10ที่2วันนี้วันศุกร์ภาคเจ้าเฮามีการไหว้พระหับศีลใส่บาตรแต่ละวัดแต่ละวัดก็ทำกิจกรรมกันเหมือนกับที่ทำกันทุกปีทุกปีวันนี้ฝนตกโอ้ยญาติโยมทั้งหลายบ่ฮู้ว่าจะมีญาติโยมขึ้นบนดอยมาสักกี่คู่กี่คนฝนตกมาตั้งแต่ตะคืน
ได้น้ำฝนแล้วเน้อเจ้าเมืองฝางเมืองฝางนี่เป็นรอยน้ำฝนนะตกตึงวันตีเวียงป่าเป้านี่เหมือนนานๆลงมาเหตุเต๋อทั้งๆนี่อยู่สูงเหลือเปินมดนะเนี่ยเวียงป่าเป้าเลยโดยสภาพภูมิประเทศแล้วสูงกว่าที่อื่นนะกระบบเฮือสูงได้อย่างไรอ่ะน้ำแม่เล้าไหลไปทางเหนือปุ่นน่ะเนาะน้ำแม่กวงไหลไปทางใต้ปุ่นน่ะแล้วก็ภาคตะวันออกนี่ก็น้ำแม่ยังน้ำแม่เรียบน้ำแม่วังเนาะแล้วก็ไหลไปทางวันออกล่องไปทางใต้ปุ่นแสดงว่าพื้นที่นี้สูงมันเป็นจิ๊กปิ๊กอะเนาะสูงไปได้ฝนมันโป่นไปเหรอถึงเวลามันตกมาน้ำท่วมน้ำนองก็บ่เหมือนต่อใดสัก4-5 วันปีที่แล้วนี่น้ำท่วมหนักปีนี้บ่ฮู้ไหนเด้อก็บ่เป็นหยังเป็นไปตามธรรมชาติของมันบางปีก็น้ำหนักบางปีก็น้ำน้อยมาถึงสมัยนี้เนี่ยถึงมันจะหนักก็หนักได้บ่เหมือนมันห่วงมันขังได้บ่เหมือนพอน้ำตรงบนมันย่นมาบ่หนักตกมากระไหลไปตกมากระไหลไปบ่มีสิ่งที่รองรับไว้นักต้นไม้ต้นตอกภูเขาโอ้เหลือต้นไม้บัดตัวใดบักกี่เปอร์เซ็นต์นอนนั่งก็เป็นให้เป็นสวนไปให้ไปตกไปเสียงเป็นที่ทำมาหากินไปแห่โมดย่าให้ย่าสวนบะเดียวก็มันจะเหมือนตะก่อนเปิ้นออมมีดไปเพี้ยวไปถางกันต้นไม้ต้นตอกบางต้นมันใหญ่ๆก็เฮือละไว้บะเดียวเรียกเอาโลดเข้าไปใส่ปะโทเรียนเตียนโมดแล้วเอาพืชต้นน้อยเต่าเนื้อก้อยเต่าหัวแม่มือไปปลูกกระซ่อมใช้เวลาอยู่บนดินนั้นสักบักกี้ต่อได้ก็หายไปเหรอพื้นดินก็ล่นเหมือนเดิมมันเป็นล่มไม้ใหญ่เอาไม้น้อยไปปลูกเนาะที่ไปปลูกนั่นกระซ่อมเป็นไม้ที่ชอบดูดน้ำเหรอเนี่ยเมื่อไปทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็ต้องลงโทษเฮาอยากอย่างใดมันก็ได้อย่างนั้นเฮาขว้างบอลไปที่ฝาขว้างแห้งต่อใดผลสะต้อนมาหาเขาก็แห้งต่ออันนั่นนะเขาไปรุนแรงกับธรรมชาติในทางที่บ่ถูกต้องฉันใดธรรมชาติก็ลงโทษเขาฉันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนอ่ะเนาะจะมีจิตสำนึกขนาดไหนเพียงใดตาหันแก่ตัวหันแก่ได้โดยบักคำนึงถึงความสูญเสียที่จะติดตามมาเมื่อสูญเสียแล้วบ่ใช่สูญเสียกับเฮาคนเดียวมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันถึงโลกนี้มันก็ได้รับผลกระทบไปโดย
บอกว่าอย่างทุกอย่างอ่ะการทำคุณงามความดีทำสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์มีคุณเมื่อเขาทำไปแล้วเขาก็ได้รับความดีอันนั้นเขาได้รับความดีแล้วผู้ที่อยู่รอบตัวเขาก็ปล่อยได้ดีไปด้วยเขามีความสุขความสบายคนที่อยู่รอบข้างเขาก็มีความสุขความสบายไปด้วยแต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเขาเป็นคนหันแก่ตัวหันแก่ได้ทรัพย์สิ่งของสมบัติอย่างต่างๆได้มาด้วยความบ่ชอบธรรมเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสิ่งอื่นเบียดเบียนธรรมชาติถึงเขาจะได้ก็ได้บ่เหมือนแล้วก็จะให้คุณกับคนรอบข้างมันก็มีหน่อยพอมันเปลี่ยนกันได้แบบได้มาแบบหันแก่ตัวลองสังเกตพอเนี่ยญาติโยมทั้งหลายสิ่งใดมาสิ่งใดที่ได้มาด้วยความหันแก่ตัวสิ่งนั้นมาเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะมาเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับผู้อื่นไปบ่พอให้โทษกับผู้อื่นทำตัวเพราะไปเบียดเบียนคนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ถ้าเขาได้สิ่งใดมาด้วยความชอบธรรมคนอื่นที่อยู่ใกล้เขากอบร้อยได้รับความชอบธรรมไปตัวได้รับความชื่นชื่นอกชื่นใจไปตัวอันนี้คือคุณธรรมสิ่งใดที่ได้มาด้วยคุณธรรมด้วยความเมตตาปราณีด้วยความชอบด้วยความถูกต้องสิ่งนั้นให้คุณแก่เราและให้ประโยชน์แก่คนรอบข้างให้ความอบอุ่นแก่คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวเราถ้าหาว่าเขาหันแก่ตัวหันแก่ได้ทำเอาด้วยจิตใจประกอบไปด้วยโลภะโทสะโมหะผู้ที่อยู่รอบข้างเขาก็พลอยได้รับผลกระทบกระเทือนไปด้วยถ้าเขาหันแก่ได้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่เราคนเดียวกับพลอยให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนสิ่งนั้นแสดงว่าได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมมาอู้อย่างนักเปรียบเทียบง่ายๆก็แล้วกันในโลกในยุคนี้สมัยนี้ณเวลานี้เป็นยุคที่อันตรายเป็นยุคที่ฮือโทษฮือพิษฮือภัยไปแล้วทุกย่อมยากทุกบ้านทุกเฮือนทุกคนอยู่ด้วยกันด้วยความหวาดระแวงเนี่ยถึงมื้อถึงวันนี่อยู่ด้วยความหวาดระแวงด้วยความประมั่นใจซึ่งกันและกันทั้งที่บ่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนบ่เคยคิดร้ายปองร้ายต่อกันมาก่อนแต่ว่าหันหน้าหันตากันแล้วบ่ไว้ใจแล้วบ่ไว้ใจนี่บ่ได้หมายความว่ามันเป็นผู้ร้ายหรือว่าเขาเรานั้นเป็นโจรเป็นขโมยก็หาไม่ได้แต่ที่บ่ไว้ใจนี่เพราะว่า
เขาจะเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาติดแปดเฮาหรือไม่เขามีโรคโควิดติดมาตัวเองก่อนนั้นคนนี้ก็ตั้งข้อสังเกตแล้วกึดถึงสืบสาวเล่าเรื่องแล้วเขาเป็นไผเคยไปที่ไหนมาลูกหลานเขาเคยใกล้ชิดเขาก่อลูกหลานนั่นเคยไปลูกที่ไหนมาไปทำงานที่ไหนโอ้ปากเขาก็ปากกันกึดไปถึงปุ่นละเดี๋ยวนี้ก็หันหน้าก็กึดถึงภูมิหลังแล้วนี่มันจะมาในลักษณะใดนี่ใกล้ชิดกันมาได้เนอะปิดปากปิดหูดังถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็รังเกียจกันแล้วนะปิดปากปิดหูดังนี่ถ้าไปปิดปากปิดหูดังมาอู้ข้าวเฮาเนี่ยเฮาดื้อแบบพอชอบใจตัวใดแต่ก่อนนะเนาะมาชอบใจลูกคล้ายๆก็ว่าดูหมิ่นดูแคลนเฮารังเกียจเฮาอะเหมือนก็ว่าเฮานี่เป็นสัตว์อย่างสักอย่างหนึ่งที่ส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยบ่เดี๋ยวนี้ตรงกันข้ามเห็นแล้วถ้าหมอได้มาอู้ก็เฮาบ่ใส่แม็ดใส่ปากบ่ปิดหูดังบ่ปิดปากมีประวัติเคยไปสัมผัสไผที่ไหนมาเป็นคนแอลดีกะลูกหลานเป็นคนกว้างขวางกะบ่ค่อยสบายใจแล้วเนี่ยก็เกิดหวาดระแวงขึ้นมาแล้วก็เป็นที่น่าระแวงอยู่ถึงแม้ว่าบ่ไปที่อื่นที่ไกลนะบ่ไปข้ามจังหวัดข้ามเขตข้ามแดนหยังแต่ยังมีสถานที่บางแห่งเป็นที่น่าเสี่ยงภัยน่าเสี่ยงภัยเป็นที่น่าบ่ไว้วางใจสถานที่ที่แออัดไปโดยผู้คนเนาะสถานที่ที่แออัดไปโดยผู้คนก็บางคนก็อ้างมันจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นนะแล้วคนถึงบ้านถึงเมืองก็มีบางทีต่อได้ที่คิดว่าที่นั่นมันจำเป็นมันใครไปมากกว่าใครไปมากกว่าความจำเป็นต้องเข้าไปเข้าไปก็เพราะมันต้อนรับดีนี่เนาะทักทายปราศัยดีอย่างดีอำนวยความสะดวกบริการดีก็ปากันเข้าไปแล้วก็เผลอๆอาจจะไปรับเชื้อจากสถานที่แห่งนั้นเมื่อรับเชื้อมาแล้วก็กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการนี่คือกึดบ่ถึงกึดบ่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างอันกึดบ่ถึงว่ามันจะมีอย่างอันเพราะว่าจะได้ก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของผู้เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนั้นเห็นแก่ตัวหมู่เฮาทั้งหลายทำลายธรรมชาติด้วยการไปจุดเราเผาป่าเพี้ยวถางเป็นอันตรายต่อธรรมชาติแต่มีคนกลุ่มหนึ่งประเภทหนึ่งเป็นอันตรายต่อมวลมนุษย์ต่อมวลมนุษย์ชาติก็คือพูดประเภทที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวใครคนอื่นจะเป็นมันยังกระจ่างมันของเขาได้เหรอก็พอ
เนี่ยการได้มาของคนประเภทนี้ไม่เกื้อกูลต่อคนทั้งหลายโดยรวมหรือว่าโดยส่วนใหญ่แต่อาจจะเพื่อประโยชน์แก่คนที่ไปใช้บริการอำนวยความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกสบายแต่เพราะเขาต้องการความสะดวกสบายนั่นเองจึงกลายเป็นคนมักง่ายรู้เท่าไม่ถึงการก็เข้าไปใช้บริการในสถานที่แห่งนั้นแล้วผลที่ตามมาก็คือได้ไปรับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามาตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองต้องการมันก็อยู่ที่ความนึกความคิดความสำนึกของเราถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้อย่างพอสมควรแล้วเขาก็จะพิจารณาไตรตรองมีสติมีสัมปชัญญะมีโยนิโสมนสิการคือการคิดรอบคอบคิดให้มันรอบคอบว่าจะไปในสถานที่ใดจะไปสัมผัสกับบุคคลประเภทไหนที่ใดควรไปที่ใดไม่ควรไปเขามีสติรอบคอบอย่างนี้ก็จีว่าเขามีน้ำธรรมล้างใจล้างใจให้มันดีเมื่อล้างใจให้มันดีเขาก็เอาเอาน้ำศีลน้ำศีลเข้าไปประดับน้ำธรรมล้างออกน้ำศีลเข้าประดับประดับตัวประดับใจประดับกิริยาวาจาประดับพฤติกรรมด้วยการสำรวมระวังด้วยการสำรวมระวังอยู่ในขอบในเขตอยู่ในกฎกติกาอย่างนี้จึงว่ามีศีลมันก็ง่ายๆอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายเขาล้างสิ่งสกปรกออกจากจิตจากใจแล้วก็เอาความระมัดระวังระวังตัวระวังใจเป็นรั้วรอบขอบชิดในพฤติกรรมต่างๆของเราห้ามพิจารณาว่าควรไปหรือไม่ควรไปอย่างที่แบบศีลสากลเนี่ยศีลที่เป็นใจระบบใจควบคุมมนุษย์ใจป้องกันมนุษย์ข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนนี่ข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นตั้งใจงดเว้นจากการเบียดเบียนเข่นฆ่าสิ่งสารสัตว์ตลอดถึงมนุษย์ก็ชื่อว่ามีการสำรวมกายสำรวมวาจาระมัดระวังป้องกัน
ป้องกันตัวป้องกันพฤติกรรมต่างๆเป็นตัวศีลเป็นองค์ศีลแล้วมาถึงศีลของสังคมศีลของชุมชนต่างๆที่เราควรจะระมัดระวังป้องกันก็คือสถานที่ใดควรไปและไม่ควรไปการกระทำอย่างไรควรทำไม่ควรทำจะไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับบุคคลใดควรจะใกล้ชิดขนาดไหนควรจะอยู่ห่างหมอกใดก็เป็นองค์ของศีลทั้งนั้นแหละญาติโยมทั้งหลายเป็นองค์ของศีลเมื่อทำอย่างนี้ได้ก็มีศีลสีเลนะสุขติงยันติข้อแรกไปถึงบอกเอาไว้แล้วอานิสงส์ผู้มีศีลย่อมจะนำมาซึ่งความสุขเขาไปกึดในวงแคบเนาะถ้าเขากึดในวงแคบเขาบ่ได้เอามาตีความหมายในวงกว้างเขาก็จะกึดในวงแคบๆว่าปานาทิปาตาเวลมณีนกสินะอธินาทานาเวลมณีนกสินะแล้วการสำรวมระวังที่จะไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดมันก็เข้าข่ายคือศีลนั่นเองต้องระมัดระวังศีลเป็นเครื่องประดับกายประดับวาจาธรรมเป็นเครื่องล้างกายล้างวาจาล้างใจด้วยศีลธรรมผู้มีศีลก็เป็นผู้นี้มีความสำรวมระวังกายระวังวาจาผู้มีธรรมก็คือเป็นผู้ที่กายวาจาสะอาดหมดจดแล้วก็มีความสำนึกเป็นตัวคอยกำกับเป็นตัวคอยกำกับต้องมีความสำนึกว่าเขาจะเข้าไปในสถานที่ใดสถานที่นั้นอำนวยความสะดวกให้เขาขนาดไหนเพียงใดจะเฮือเฮาได้รับความปลอดภัยหรือไม่ถ้าเป็นสถานที่เฮือความปลอดภัยเพียงพอก็จะอยู่ที่ความสำนึกของเฮาอะนะเฮาสำนึกได้ขนาดไหนเพียงใดคนที่เป็นแจ้ระบบอันยังต่างๆมาล่อเฮาเมื่อเขาเข้าไปแล้วเขาก็มาได้แต่ต้องพิจารณาให้ดีก็คิดว่ามันสะดวกสบายดีหรอเข้าไปแล้วเย็นช่ำเมื่อเนาะอันนั่นแหละแต่ก่อนนี่ดีกะเย็นช่ำแต่ว่าปัจจุบันนี่โรคชนิดนี้มันโรคชอบความเย็นนะโรคมันนี่มันชอบความเย็นโรคโควิดโความระยะนี้เป็นระยะฤดูฝนมันตกมาบ่อยๆโอ้ถึงฝนตกบ่อยๆความชุ่มเย็นชุ่มช่ำมันก็มีมาความชื้นมันนักการแพร่กระจายมันก็ไปไกลไปง่าย
สังเกตพอหรอกเมื่อฤดูที่มันแห้งๆแล้งๆที่ผ่านมานี่มันมีนักเราได้ลูกแต่บัดเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นคนติดบางพ่องก็ไปติดสาเหตุมาจากการไปสัมผัสเกี่ยวพันกับคนที่เปิ่นมีโรคนั่นอยู่แล้วบางคนก็ไปได้รับมาจากสถานที่ต่างๆอันที่เปิ่นบอกมานี่นะมันก็หู้ได้เฉพาะที่เปิ่นที่เขารายงานตัวเนาะถ้าเปิ่นถามก่อนที่จะเที่ยวเนี่ยไปไหนมาเนี่ยไปหันไปนี่มาก็เปิ่นก็ตั้งสมมติฐานเอาว่าที่มันติดเนี่ยเพราะมันไปหันไปนี่มาแล้วถ้าเกิดว่าที่มันบอกหรอกที่เขาบ่ได้บอกว่าไปหันไปนี่บางทีก็เปิ่นก็กึดเปิ่นก็ตั้งตัดสินเอาเลยว่าที่มันเป็นโรคนี้เพราะมันไปที่นั่นมาแล้วบางทีที่นั่นที่แฮมตี้หนึ่งที่เขาบ่ได้รายงานเขาบ่ได้อู้ฮึเปิ่นเปิ่นก็บ่ฮู้มันเปิ่นบ่ฮู้เปิ่นก็เลยถือเอาว่าที่มันไปข้างนี้แหละมันไปติดมาฮะก็เช่นเดียวกันญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮาฮู้เท่ามาถึงการเขาเข้าไปในชุมชนใดไปสัมผัสกับไผความระมัดระวังตัวของเขามีมากน้อยเพียงใดถ้าหากว่าเขามาระมัดระวังให้ดีหันแก่ความสะดวกสบายของเขามันย่ำให้แล้วไอ้นะย่ำได้รับความสะดวกสบายให้แล้วมันก็เป็นการง่ายต่อการที่จะเข้าไปที่จะไปรับเอาเชื้อต่างๆที่มันเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อเฮาแล้วเฮาก็ไปคิดว่าออมันบ่เป็นหยังอ่ะมาเดี๋ยวนี้เปิ่นมีวัคซีนละเห็นน่ะวัคซีนป้องกันบ่เฮือติดบ่เฮือลูกลามเห็นเนาะแต่ก็ยังว่านั่นน่ะวัคซีนมันก็เหมือนกับแมตต์นะญาติโยมทั้งหลายมันก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่งผู้ที่ใส่แมตต์ติดหูดังติดปากก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่งเฮาอยู่ธรรมดาธรรมดาเคยโล่งโปร่งๆเนาะก็ได้รับความสะดวกสบายดีแต่พอเอาแมตต์อันอย่างเข้าไปใส่เมื่อใหม่ๆเมื่อบ่เคยกำเตื่อนี่ก็ดูอึดอัดคัดข้องติดหันติดนี่พอถอดแมตต์ออกให้แล้วก็โล่งนะแต่พอใส่ไปเมินไปก็เกิดความเคยชินละทีนี้จะไปที่ไหนถ้าไม่ได้ใส่แมสก์มันเจ้าวาวแหวะก็ต้องซ่อเอามาใส่จนได้แล้วก็ออกไปมันเคยให้แล้วมันก็ดูบ่เป็นยังเป็นเรื่องธรรมดาวัคซีนไปเข้าไปป้องกันเหมือนกับแมสก์เนี่ยเอาไปป้องกันแต่มันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะแต่ระดับต่อไปนะเขาก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะต้องป้องกันตัวเองไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วใครไปที่ไหนใครเนี่ยมันยังก็ได้ก็เขามาหันเนาะมาได้ยินเนาะขนาดคนฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เข็มเนี่ยก็ยังติดอยู่นะนั่นแสดงว่าจะได้ก็ต้องอยู่ในดุลยพินิจของหมู่เฮาทั้งหลาย
ขนาดฉีดวัคซีนแล้วยังติดอยู่แสดงว่าเขาแสดงว่าบุคคลผู้นั้นเลินเล่อประมาทสลาใจบ่เป็นหยังปลอดภัยนี่นะเนาะมันก็มีทางเข้าแหมทางหนึ่งกะเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีศีลมีธรรมนี่แหละเป็นวัคซีนที่ดีแก้น้ำทำร่างใจแก้น้ำใสร่างหน้าเอาน้ำทำป้องกันใจป้องกันจิตป้องกันใจป้องกันความหันแก่ตัวหันแก่ได้ป้องกันความมักง่ายความสะดวกสบายเมื่อเขาได้สำรวมอย่างนี้เขาเป็นผู้มีศีลสำรวมระมัดระวังเอาไว้จะไปไหนจะยังจะไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับไผนะเนาะจะใช้เวลาเมินสักเท่าใดมาถึงกับรังเกียจกันแต่ว่าทำตามกติกาทำตามกฎทำตามความหวังดีของผู้ที่เปิ่นมีประสบการณ์เปิ่นมาแนะนำอย่างใดเขาก็บอกเขาก็ทำตามเปิ่นมันก็ไม่เห็นจะยากอะไรลูกเจ้ามาทุกคนล้างหน้าด้วยน้ำใสแต่อย่าลืมในใจของเขาก็ต้องล้างโดยน้ำธรรมเอาศีลก็เป็นเครื่องประดับศีลเป็นเครื่องประดับกายวาจาถ้ามีกายถ้ากายวาจามีศีลก็เป็นกายวาจาที่น่าฮักน่าเอ็นดูถ้ากายวาจาบ่มีศีลแล้วก็มาเป็นที่น่าเคารพเชื่อถือเพราะขาดการสำรวมระวังวันนี้วันพระวันศีลวันพระวันศีลไปวัดไปว่ากันในอำเภอเวียงป่าเป้านี่พี่น้องญาติโยมที่ฟังอยู่ในคลื่น90เมื่อเจ้านี่ทุกเจ้าเนี่ยที่จริงก็แต่มาเจ้าวันนี้ที่กำลังนำเสนอสาระธรรมข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจอยู่ในเวลานี้ก็คือตุลุงดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดม่อนจอมพอก็ขอถือโอกาสนี้โฆษณาปัสสาสัมพันธ์ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในเขตอำเภอเวียงป่าเป้านี่เขามีประเพณีอันหนึ่งที่กำลังตั้งขึ้นมาที่จริงมันเป็นประเพณีประจำอำเภออันนั้นก็คือประเพณีรอเทียนพรรษาโดยการสนับสนุนของหน่วยงานราชการทุกๆองค์กรบ่ว่าจะเป็นหน่วยงานข้าราชการบนอำเภอข้าราชการท้องถิ่นท้องที่เนาะกำนันผู้ใหญ่บ้านอปต.เทศบาลเพิ่นก็ฮื้องบประมาณไปจัดทำพิธีหล่อเตียนณที่ว่าการอำเภอจุดเดียวเป็นงานประจำปีของอำเภอจุดเดียวเมื่อก่อนมาหลังนะเขาก็คิดว่า
ข้าราชการเพิ่นบ่สนใจเรื่องวัดเรื่องวาเพิ่นสนใจแต่เฉพาะบ้านเหตุการณ์บ้านเมืองแต่บัดเดี๋ยวนี้ผู้นำของทางราชการก็มีนายอำเภอเป็นเก้าเป็นประธานก็ได้พยายามที่จะจักจวนเจริญจวนหมู่เฮาเจ้าพุทธทั้งหลายรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีฟื้นฟูสิ่งที่สูญไปจะเสื่อมไปหายไปเมื่อขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะดึงเอาหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของเปิ้นพยายามที่จะบอกกล่าวโน้มน้าวให้เขามีความมีส่วนร่วมตัวส่วนร่วมอย่างเช่นการหล่อเตียนพรรษาเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเพณีทุกปีจุดประสงค์นั้นอาจจะจุดประสงค์ที่อยากจะได้เตียนน่ะมันมีน้อยมันมีน้อยกว่าจุดประสงค์บางอย่างที่มันสำคัญกว่าอันนั้นก็คือความสามัคคีสำนึกถึงประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยไปจับเอาประเด็นที่ว่าหล่อเตียนพรรษาทุกวัดทุกวาก็มีการจัดอยู่แล้วประเพณีประจำปีของภายของมันอันนี้ก็บอกว่ากันอันที่จัดภายในวัดก็จัดกันไปแต่ที่จัดเป็นส่วนรวมของหน้าหมู่อันนี้ควรจะมีเนี่ยถ้าหากว่าผู้นำต่างภายนอกเปิ่นได้นำเสนอแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าเขาอยู่ภายในวัดถ้าเขาบ่ยอมรับหรือว่าบ่ทำตัวก็ขาดความร่วมมือกาตั้งนอกเป็นดันอย่างเดียวตั้งในบ่จักมากำแล้วเฮ้เฮ้ตั้งนอกดันอย่างเดียวมันก็เสียแห้งกันเนาะนี่เป็นดันอย่างเดียวแต่ในเมื่อตั้งในเขาได้รับการดันจากตั้งนอกเขาอยู่ตั้งในเขาก็จักด้วยจุงด้วยดึงด้วย สมาภัยเนอะพระอาจารย์ปีนี้เป็นปีที่สองที่ตั้งหน่วยงานราชการได้จัดตั้งสถานที่รอเตียนพรรษาในที่ราชในที่ของทางราชการณที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าจัดเต้นจัดเตรียมการเตรียมงานกันเตรียมแบบพิมพ์รอเตียนกันใครมีโอกาสมีเวลาก็ไปถ้าย้อยกันไปก็ได้ใช้เวลาตั้งหลายวันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปวันนี้เป็นวันเตรียมงานอาจจะขวายสักหน่อยเนอะ9 โมงปลาย10 โมงกว่าจะทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะพร้อมเนาะเมื่อไปถึงแล้วถึงได้เวลาแล้วก็จะมีการไหว้พระสมาทานศีลกันเหี้ยสักน้อยเป็นการเปิดปฐมฤกษ์แล้วก็นำเอาขี้ผึ้งในหม้อกระทะเอาไปหล่อในระหว่างนั่งก็อาจจะมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเหี้ยจะยันโตเหรอพอสมควรญาติโยมเมื่อไปพร้อมแล้วก็ไปเริ่มรอเตียนกันเมื่อรอเตียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปิกบ้านแผ่บ้านมันก็ปิกรอแล้วมาแรงนี่วันผู้มาเจ้าแกะเลยปิมนั่นเป็นอันว่าเซตไป1 ชุด1 ชุดชุดนี้จะมีอยู่สาวเล่มนะ
ชุดนี้เศร้าเล่มตั้งแบบตั้งพิมพ์ไว้เศร้าเล่มนี่รอเสร็จในวันนี้วันผูกทำเศร้าเล่มเนี่ยปีนี้จะเอาเตียนมันได้99เล่มญาติโยมเอาถวายวัดทุกวัดทุกสำนักสงฆ์ที่มีอยู่ในเขตอำเภอเวียงป่าเป่านี่99เล่มถึงวัดถึงสำนักสงฆ์ถึงฝ่ายมหานิกายฝ่ายธรรมยุทธ์ว่ามีฝ่ายละเป็นฝ่ายพุทธเหมือนกันหมดอ่ะสำนักสงฆ์ก็เป็นพุทธเป็นที่พักสงฆ์มาได้เป็นวัดเป็นว่าแต่มีทูตเจ้าประจำอยู่ก็เอาไปถวายอยู่อ่ะรวมแล้วมันได้สัก99เล่มเป็นเลขที่งามวันนี้วันที่9โอ้งามแถมน้อยเนาะวันที่9วันนี้เริ่มต้นไปรอเตียนพรรษาที่หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป่าสัก9โมง10โมงเนอะมีโอกาสก็ไปกันก็ใครจะมีขี้ผึ้งไปให้ไปหอมตัวก็ได้เอาขี้ผึ้งไปจะเป็นขี้ผึ้งเมืองขี้ผึ้งไทยขี้ผึ้งพม่าขี้ผึ้งลาวขี้ผึ้งเขมรเอาหมดเมื่อเอาไปเปาะกันแล้วรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในอยู่ในหม้อเดียวกันเหมือนกับชาวพุทธทั้งหลายจะเป็นชาวพุทธไทยชาวพุทธเมืองชาวพุทธล้านนาชาวพุทธยองชาวพุทธลื้อจะพูดไตใหญ่ไตใหญ่ไตน้อยจะพูดเมืองเป็นพูดเหมือนกันหมดจะพูดจีนจะพูดฝรั่งเนาะเมื่อตั้งนโมก็ว่านโมเหมือนกันหมดแหละมันไม่ไผว่านมาสักคนอันนี้เป็นชาวพูดวานโมกับวานโมเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปหล่อเตียนก็เอาขี้ผึ้งที่ไม้ที่มือไปถ้าเกิดบ่มีแล้วทุลุงเนี่ยจะได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรไปแต่ตัวกับหัวใจไปถึงก็เปิดตึ้งมีให้อำนวยความสะดวกแต่ถ้ามีถ้าบ่มีขี้ผึ้งถ้าจะไปปู่จาเอาก็ได้เนาะเอาสตุ้งสตังจะทุบไปใจไปตวยแฮขอตอกดอกไม้ไปตวยก็ได้เอาไปถึงก็เอาไปใส่ในขันในพานไว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานรวมกับเปิ่นอันนี้การรวมตัวที่ดีลูกเพราะสถานที่นั้นไม่แออัดไม่แออัดไม่มีห้องแอร์มีแต่พัดลมจะเป็นสถานที่โล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกสบายกลางวันถ้าฝนบัดตกก็ฮ้อนพอสมควรเมื่อไม่ต้องกลัวว่าจะไปติดโควิดเนอะบ่มีป้องกันแล้วอย่างดีคือป้องกันแบบธรรมชาติจัดสถานที่ให้มันโล่งคนที่เข้าไปห่างกันพอสมควรมาได้ไปแออัดกันใส่แมสใส่อย่างเหี้ยที่จริงก็ใส่เอาจื่อมันนะเพื่อป้องกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้ก่อนที่จะเข้าไปในซุ้มที่เปิ้นรอเตียนทางสำนักงานสาธารณสุขเปิ่นได้ตั้งจุดคัดกรองมีการส่องกล้องส่องหน้ามีเจลล้างมือไผลืมแมสเปิ่นก็มีแมสไว้บริการลืมก็เป็นหยังไปเอาทางหน้าบุญมีแมสไว้บริการพระสงฆ์สังฆเจ้านั่งอยู่บนอาสนะ
คอยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กระทรวงตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอก็เป็นฝ่ายอำนวยความสะดวกทางภายนอกผู้ที่จะรับผิดชอบในการรอเตียงในครั้งนี้อำนวยความสะดวกคือทุกวันทางวัฒนธรรมอำเภอก็แจกจ่ายกันแบ่งให้สภาวัฒนธรรมแต่ละตำบลมาคอยอำนวยความสะดวกเมื่อแก่พ่อแม่พี่น้องเฮาวันนี้ตำบลสันสลีสภาวัฒนธรรมตำบลสันสลีวันพุธก็สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงสภาวัฒนธรรมเทศบาลจะอำนวยความสะดวกให้ทุกวันถ้ามีขี้ผึ้งก็ขี้ผึ้งไปตัวถ้าบ่มีขี้ผึ้งก็ไปปู่จาเอาปุ่นมีขี้ผึ้งประจำชะตาปีเกิดก็มีเนอะปีเกิดสำหรับดอยนางแก้วนั่นใครมีโอกาสมีเวลาในระยะนี้ก็ควรจะไปแย่หยังไปช่วยเปิ้นขนหินขนทรายขนกระเบื้องขึ้นไปบนดอยนางแก้วไปช่วยกันแปลงศาลามาเดี๋ยวนี้เริ่มไปเลยเลยแต่ว่านี่มุงไปได้น้อยหนึ่งสุนฟ้าสุนฝนมุงไปฉะนั้นน่ะก็น่าหันใจศาลาถ้าบัญญัติมาทำเนื้อก็ใกล้เวลาถึงวันประเพณีส่งน้ำพระสีสองเมืองในวันที่25เดือนกรกฎาคมนี่ประเพณีส่งน้ำพระสีสองเมืองก็ยังมีอยู่ก็ยังดีท่าอาจารย์บรรยงว่าตะเกียถ้าหากว่าในแต่ละจังหวัดเปิ่นเกิดล็อกกันขึ้นมาแล้วก็พอจะอ้างก็ข้ามจังหวัดข้ามเขตข้ามแดนไปก็ยากลำบากแต่ว่าคนอยู่ในจังหวัดเดียวกันจะไปหั่นไปนี่ก็ต้องฟังข่าวไปก่อนแต่ประเพณีนี่ก็ยังมีประเพณีเหมือนเดิมเนอะเก็บตัวกันถ้าเกิดว่าวันที่25มันจะลำบากไปยากก็ไปวันนี้เลยไปวันนี้เลยไปยากเหมือนยังก็ไปช่วยยากการนะกันเนาะถ้าเขาไปวันที่25นะเขาไปนั่งพอยืนพอนอนพอมาได้นี่แต่เขาไปวันนี้เนี่ยเขาไปช่วยยากการช่วยยากการกันเอาเวลาจะหมดเวลาแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณตั้งสถานีขึ้น90ของดารุณีเวียงป่าเป้าเรดิโอแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นสีขาวทุกที่ทุกแห่งทุกจังหวัดทุกอำเภอเนาะที่อำนวยความสะดวกในการเผยแผ่นำธรรมคำสอนกึดการงานสิ่งหนึ่งอันใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตามความมุ่งหมายปรารถนาขอให้พ้นจากทุกขโลคาพยาธิทั้งหลายจะได้มาเบียดเบียนให้มีความเป็นอยู่สุขเสถียรเที่ยงเต้าจีรการบริหารงานตั้งสถานีก็ขอให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลัง